เป็ดกาแชมป์ว่าโทษกรรมการสนามไม่ดีฝากบอกแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับว่ากบมาดิวะกูกลัวที่ไหนอ่ะไม่เคยกลัวเว้ยกลัวแมนยูเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับ DG Enjoy ครับโอเคนะครับผมวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆในที่ทำงานของผมนะครับมาเล่นเกมกันเล่นเกมกันสนุกๆ นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้นี่เห็นชุดผมแล้วจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมมันเป็นเกมอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเกมเกี่ยวกับนี่แหละรู้ๆกันอยู่นะโอเคคนแรกเราดีกว่าพี่ชาร์ครับผมเชิญครับผมมาโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่วันนี้นี่จับตาดูให้ดีๆเลยนะครับผมจับตาดูดีๆเลยเนี่ยเดี๋ยวอนาคตอันใกล้ๆนี้เขาจะมีช่องของเขานะชื่อช่องช่องผมมิสเตอร์ชัปปี้ครับผมไปติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครับผมไปติดตามกันไว้ได้พี่ชาร์ปครับผมวันนี้ผมมีเกมพิเศษเลยมันเป็นเกมที่แบบง่ายมากทุกคนแบบเล่นง่ายมันเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนว่าเราพูดว่าบัตรประชาชนคือแบบเราต้องลากนานๆเคยเห็นพิตตี้เล่นบ่อยถูกต้องถูกต้องที่เขาได้แจกของรางวัลใช่พิตตี้ที่เราไปดูบ่อยๆอ่ะไม่เคยไปป้าโอเคทีเนี้ยไอ้คำอ่ะผมมีให้พี่เลือกอยู่4ใบได้พี่เลือกใบไหนใช่ป่ะพี่ก็พูดใบนั้นให้ได้นานที่สุดครับผมพูดนานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะใช่ง่ายมั้ยง่ายมั้ยง่ายมากง่ายมากโอเคไปให้พี่เลือกครับผม1ใบอันนี้ดิโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคเปิดเลยครับหันในกล้องดูหน่อยหันในกล้องดูหน่อยปึ๊บพี่ได้คำว่าอะไรโทษกรรมการโอเคทีนี้พี่ต้องพูดให้ได้นานที่สุดนะพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนับนะฮะหนึ่งจะได้หายใจก่อนเห็นไหมผมบอกแล้วคนนี้มีไม่ไหวก็เอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดโอเคพร้อมหนึ่งสองสามโทษกรรมการโอ้โหครับผมเป็นไงล่ะโทษนานเลยเนี่ยนานเหรอโอ้โหโทษซะเยอะเลยช่วงท้ายมีเครื่องสองจังหวะด้วยโอ้โหโทษซะเยอะเลยโอเคก็ขอบคุณพี่ชาร์ปมากเดี๋ยวเราไปลองดูเวลาของพี่ชาร์ปกันว่าได้เท่าไหร่นะโอเคขอบคุณพี่ชาร์ปครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับพอดีว่ามีเพื่อนทักมาพอดีเดี๋ยวเขาโทรมาโอ๊ตว่าไงโอ๊ตเสียงแฟนลิเวอร์พูลหน่อยแล้วเฮ้ยว่าไงนะ The Cup เฮ้ยแกพูดอย่างนี้เลยวะปีนี้มันจะเปลี่ยนไปเว้ยเราจะต้องได้แชมป์อย่าให้ทีมอื่นมาเหยียดหยามเราได้เออไม่ต้องย้ำเป็ดกากอ๋อเออรู้แล้วว่ากากโอเคโอเคโอ๊ตโอเคโอ๊ตโอเคโอ๊ตมาคนต่อไปครับผมน้องเอมครับผมเล่นใหญ่เว้ยตกใจโทษทีเล่นใหญ่ไม่พอแล้วเฮ้ยแต่พูดถึงเอมเนี่ยน่าชวนมาถ่ายบ่อยๆนะทำไมพี่ผมด้วยตัวเล็กๆเลยดูตัวเบลเลอร์เลยหรือเปล่านะเล่นกับพี่อ่ะมุกมันต้องมานะเว้ยครับมุกแกได้หรือเปล่าได้มาเดี๋ยวลองเทสก่อนนะจัดไปใครอยากเป็นเศรษฐีกูได้สิกูได้สิมันจะใครฉันได้สิฉันได้สิเหรอโอเคพลาดเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรกติกาง่ายๆก็เป็นกติกาที่แบบว่าเราได้คำอะไรเราต้องพูดแบบลากยาวๆไปผมมีให้เลือกคำอยู่3คำครับผมมาเลือกเอาโอเคเขาเลือกไปแล้วเปิดเลยครับโอ้โหแชมป์ว้าวเอ้าหันไปให้กล้องดูด้วยว้าวแชมป์ว้าวเข้าใจคำนี้จะยากไหมไม่น่ายากไม่น่ายากใช่ป่ะอ๋อโอเคยังว่าเขาทีมอะไรได้ยินมาบ่อยฮะได้ยินมาบ่อยโอเครู้แล้วแหละอย่างนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่พูดเองเปล่าฮะไม่ใช่พูดเองเปล่าบ้ามันอุ้ยผมคิดคำมานี่คือกติกาแบบเป๊ะๆมากไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบโอเคเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกพูดแต่ขนาดนี้ไม่ต้องบอกหรอกโอเคโอเคพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งถึงสามโอเคผมนับปุ๊บคุณว้าวแอบกระซิบเลยนะผมบอกนับปุ๊บคุณบอกปุ๊บปั๊บโอเค
งงไหมไม่งงเอาไหมผมนับปุ๊บนับปั๊บพูดปั๊บอ้าวก็บอกไปพูดบอกนับปั๊บอย่างเงี้ยดูดูนู่นดูนี่ครับผมพูดปุ๊บตอบปั๊บโอ้ถ้าผมพูดปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปั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 ๊บแชมว้าวเอ้ยโอเคครับผมพร้อมนะพร้อมครับ1 2 3เดี๋ยวผมต้องนับหลัง3หรือ3 3ปุ๊บพูดเลยอ่ะโอเคสามฮะเอ้าช้าเฮ้ยก่อนช้าไม่ได้อ่ะเอาใหม่มาเอานับ1 2 3แชมว้าวว้าวว้าวยาวเหมือนกันแล้วเนี่ยอาดาคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมอ่ะโอ้ยใช้เวลา20กว่าปีนะเหรอได้ข่าวเกือบ30แล้วเออเหรอเกือบ30แล้วนะพี่บางทีเราก็สงสารเขานะแต่เราไม่ต้องพูดชื่อเขานะโอเคห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนถล่มแย่เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องบอลไม่ใช่เรื่องบอลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออนะห้ามห้ามผมห้ามนะห้ามโอเคเป็ดกากเป็ดกากเป็ดกากข้อต่อไปครับผมตอนนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากโอ้โหชงอะไรไปนี่ตกปุ๊บตกปั๊บตกปุ๊บตกปั๊บเลยอ่ะโหไม่เชื่อใช่ไหมมาเจอเขาเลยอ่ะน้องพี่เอามาไปนี่มาเอ้ยใครจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิอุ้ยตลกหัวไวซ้อมพอดีถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่แพงนี่ทำมาแพงตอนเช้านี่ตื่นกี่โมงตอนจะหกโมงโหนี่คือแบบตื่นแต่งตัวมาทำงานตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อมาจังเมื่อกี้เห็นพูดถึงผมอะไรผมเนี่ยทำมาแพงนะโหคือทำมาแบบหลายหมื่นหลายพันใช่ไม่เรื่องสั่งแล้วทำไฮไลท์เหรอไม่ก็เป็นวันนี้ให้แก้ตัวไม่เอาไม่เล่นมาไปกรอบเลยฮะโหนี่ดีนะเปิดใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวพี่จงดีกว่าโอ้โหเปิดใหญ่มากเลยนะเล่นเกมดีกว่ามาเหลืออยู่สองใบก็แบบที่พี่2คนเล่นไปแล้วใช่มาได้คำว่าอะไรสนามไม่ดีมึงเหนื่อยมาจีฮะคนที่ใหญ่เนี่ยเป็นคนใต้เป็นคนใต้ที่คือภาคใต้ใต้บนมานิดนึงอ่ะอยู่ศรีสะเกษเนี่ยมันเป็นท่าแบบเนี้ยให้กล้องดูสนามไม่ดีฮะคำนี้เราพูดบ่อยพร้อมไหมมาตาถือไว้ก็ได้อ่ะเผื่อเป็นกำลังใจพร้อมไหมโอเคผมจะนับ1 2 3แล้วก็เริ่มเลยนะได้เลย1 2 3สนามไม่ดีจะตายสนามมึงกากมากเลยนะไอ้เนี่ยย่าตายถ้าสนามไม่ดีสักขนาดนี้ผมว่าเลิกเล่นเถอะเป็ดกากเป็ดกากเป็ดกากโอเคนะครับคนสุดท้ายแล้วคนนี้นี่บอกเลยว่าเขาน่าจะเก่งที่สุดนะเพราะผมเห็นว่าเวลาเขาแข่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเก่งมากนะครับไม่เสียเวลาดีกว่ามาเมนเน่ครับผมอ้าวเดี๋ยวคุณไปเข้าไปละไม่เอากล้องก็หันตามมาแข่งเกมกับผมทุกคนเขาแข่งกันไปหมดแล้วจริงเหรอใช่คือเกมเนี้ยมันง่ายๆมากก็คือเหมือนแบบเราพูดคำหนึ่งคำแล้วก็ลากให้ยาวที่สุดได้ใครยาวที่สุดก็ชนะไปโอเคตอนเนี้ยเขาเลือกกันไปหมดแล้วคำอะไรของคุณแล้วเบ็ดกากเบ็ดกากให้กล้องดูหน่อยเหมาะมากเลยบอกคำนี้มากโอเคเนทพร้อมไหมนี่ก็เป็ดกากใช่กากเป็ดกากนี่คุณกากไม่ใช่มาไม่ใช่พร้อมไหมแล้วเอามันเน้นเสียงดังหรือเสียงเงียบไม่เล่นแน่ก็ได้ให้ยาวที่สุดโอ้ผมชนะอยู่แล้วดูสิทีนี้ยาวที่สุดไม่ใช่มาพร้อมไหมผมนับ1 2 3นะโอเคสามเอาเมื่อกี้วันหนึ่งสองสามใจสามสองหนึ่งโอเคอ่ะหนึ่งสองสามเอาใหม่หนึ่งสองสามอ
ผมว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมพอว่าหนึ่งสองเป็ดกแค่วอร์มตัวนะมันได้ยาวกว่านี้อีกผมเชื่อแล้วว่า ผมเชื่อแล้วว่ากากจริงๆโอ้โหถ้าจะกากนานขนาดนี้แล้วก็ผมเชื่อแล้วว่ากากมากโคตรกากเลยกากครับเป็ดกากไงก็จะบอกว่าคุณบอกว่าเป็ดกากโอ้มันกากนานกากดังกากนานมากใครเป็ดกากโอ้กากนานจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโอเคและคลิปวันนี้นะครับผมจะบอกเลยมันไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะอ้าวไม่หรอกเพื่ออะไรผมอยากให้พวกคุณพูดแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรเพราะไม่ใส่ชุดแมนอยู่ไม่ต้องมีเพราะว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยพวกเขาอ่ะเนี่ยอย่างเป็ดกากเนี่ยเขาจะเจอกับผมในวันอาทิตย์นี้ผมก็เลยมาโจมตีเขาก่อนใครผมใส่เขาเลยใครนี่ไงอ่านสิเป็ดกากเออเป็ดกากเขาจะเจอกับทีมผมซึ่งผมบอกเลยว่าผมออกตัวแรงเลยไม่มีทางแพ้ในบ้านผมด้วยใครใครใครฮะคุณอันนี้ต้องบอกว่าคุณเชียร์ผมเชียร์นี่ครับผมคุณเชียร์แมนอยู่ใช่ครับแล้วก็จะสู้อันนี้ผมไม่ได้ติดตามบอลสู้กับใครลิเวอร์พูลอ้าวอันนี้ผมไม่สนใจเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตามบอลเดี๋ยวเฮ้ยพอเขารู้เหตุผลแล้วเขาออกตัวเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนหงหรือเปล่านะแต่เขาโดนผมหลอกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็คลิปวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการแบบหยอกๆขำๆอะไรไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะทำร้ายหรืออะไรหรือยังไงนะครับผมโอเคแล้วสุดท้ายนะครับฝากบอกแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับว่ากบมาดิวะกูกลัวทีมไหนอ่ะไม่เคยกลัวเว้ยกลัวแมนยูเว้ย